สวัสดีครับอยู่ช่องออมเล็ตคิดครับนะครับและนี่ก็คือบัตรเติมเงินโรบอทของออมเล็ตนะครับวันนี้ออมเล็ตจะมาสอนเติมเงินนะครับแล้วก็เป็นการเติมเงินครั้งแรกด้วยนะเพราะเอ็มก็ดูรีวิวมาคร่าวๆแล้วนะครับอันนี้ก็คือตัวเกมโรบอทนะแต่เราจะเข้ามาเติมในเว็บโรบอทรีดีมตรงนี้นะครับผมแล้วส่วนคนที่ติดตามออมเล็ตก็คือชื่อช่องนี้เลยนะครับออมเล็ตติ้งนะครับผมนี่แล้วก็จะมีเพื่อนๆแอดเข้ามานะครับเพื่อนออมเล็ตตอนนี้มันเต็มนะครับเพื่อนก็แอดมาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นใครแอดมาต้องคอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่าชื่ออะไรนะครับผมเราถึงจะรับเพื่อนได้ถูกนะแล้วก็ไล่ลบเพื่อนได้ถูกนะเพราะตอนนี้เพื่อนเต็ม200คนเลยนะครับเรามาในขั้นตอนการขูดหลังบัตรโรบอทกันนะครับผมหรือว่าจะใช้1บาท5บาท2บาทได้นะเหรียญอะไรก็ได้ขูดตรงนี้นะครับขูดเบาๆอย่าแรงมากโหมันก็จะมีอะไรออกมามีตัวเลขมีตัวเลขออกมานะแล้วก็จะขูดนะครับมี SDD อะไรเนี่ยเนี่ยนะขูดเข้าไปมีตัวอะไรแล้วก็ขูดโอเคก็ประมาณนี้นะครับเมื่อเราขูดเสร็จแล้วก็ได้ตัวเลขมาแล้วก็กรอกตามนี้เลยนะครับ RI กรอกใส่ตรงช่องนี้นะครับผมเอาเลยกรอกเลยนะเดี๋ยวจะบอกให้นะว่าคือตัวอะไรนะตัวอะไรบ้าง RI อยู่ไหนอยู่นี่แล้วก็อะไรตัวขีดนี่เราก็ต้องใส่เข้าไปด้วยนะครับขีดอยู่ตรงนี้ออมเล็ตนี่ขีดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพ่อเอ็มจะให้ออมเล็ตพิมพ์เองนะครับซึ่งจะใช้เวลานานหน่อยนะเพราะออมเล็ตพิมพ์ไม่ค่อยเป็นนะครับผมเดี๋ยวให้ออมเล็ตเขาค่อยๆหาไปนะครับฝึกให้เขาได้พิมพ์เองนะครับผมโอ้ยเมื่อไรจะเสร็จเนี่ยไหนเราต้องดูดีๆนะครับ 5J D J แล้วก็ D ใช่ J แล้วก็ D โอเคลบขีดเขาเรียกว่าขีด B E X X 6แล้วเรามากดดูนะครับ1 2 3แล้วเราจะได้ไอเทมใหม่ด้วยนะถ้าเราเติมผ่านบัตรกิฟต์การ์ดอุ้ยหมวกกวางไอเทมประจำเดือนนี้คือคราวนะครับก็คือหมวกเวอร์แดนคราวนะครับเป็นหมวกคล้ายๆแบบหมวกพวกไม้พวกอะไรเงี้ยหูยเท่มากเลยใส่ไปเลยอย่าลืมเอานี่อันนี้คือตัวออมเล็ตนี่เห็นไหมเรามาช้อปปิ้งได้ว่าเราจะเอาอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปช้อปในเกมก่อนเนาะนี่ออมเล็ตได้หมวกตัวนี้มาใหม่ลองดูดิแต่จะตลกเกินไปนายเท่ไหมโอ้คิดนานจังแต่ว่ามันต้องเอาหมวกแต่ไม่ค่อยสวยนะแต่เอาเลยก็ยังดีเท่โยเอาเลยต้องใส่ผมให้เข้าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแล้วก็ต้องเปลี่ยนผมเปลี่ยนอะไรให้มันเข้าซะหน่อยคิดนานแต่หมวกใหม่ประจำเดือนนี้อลังการมากนะนี่คือของฟรีนะครับผมอ่ะเมื่อกี้ยังไม่เสร็จนะถึงขั้นตอนนั้นอ่ะเอ้าเราก็ต้องเราต้องเอาเนี่ยครับ300ที่เราเติม get to robux นะครับผมเปลี่ยนให้มันเป็นเหรียญ robux นะครับ400เหรอ5 300ลบ750ซื้อไปเลยปาบมันก็จะเหลือเครดิตอยู่นะครับนี่ convert to robux นี่แล้ว robux เราก็จะขึ้นตรงนี้นะเดี๋ยวตอนนี้ยัง0อยู่นะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับนี่ขึ้นมาแล้วทำไมได้600เองอ่ะไม่เป็นไรอันนั้นได้300แต่ตอนนี้ได้ไม่ตอนแรกเขาบอกว่ามันได้800ไม่ใช่หรออันนี้พ่อเอ็มก็ไม่รู้นะครับได้แค่600เองเฮ้ยทำไมได้น้อยจังแล้วตัวออมเล็ตก็ได้เงินโลบักมาแล้วนะครับตอนแรกนึกว่าจะได้800นะครับได้มาแค่670แต่ไม่เป็นไรพ่อเอ็มว่าพอซื้อแล้วของมันไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราไม่เลือกแต่งยังไงเงินมันก็หมดนะครับอันนี้เป็นการเติมเงินครั้งแรกนะแต่ต่อไปนี้นะครับพ่อเอ็มก็จะไม่ซื้อให้เขาแล้วครับอันนี้จะเป็นของรางวัลสำหรับการทำงานที่เขาช่วยพ่อเอ็มถ่ายคลิปนะถ้าเขาอยากได้อีกนะครับก็ต้องให้เขาเก็บเงินหยอกกระปุกเองนะเข้าใจไหมค่ะใครอยากดูออมเล็ตสตรีมนะครับใครอยากดูออมเล็ตสตรีมสตรีมแต่งตัวก็เดี๋ยวก็จะสตรีมต่อจากนี้เลยนะครับก็ฝากติดตามช่องออมเล็ตติ้งไว้ด้วยนะครับสำหรับเป็นเกมแนวสตรีมเราบอกนะครับคลิปนี้พ่อเอ็มและออมเล็ตก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย